สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้อยก็จะมาสอนเพลงใน TikTok ที่มีชื่อว่าวรึมวรึมนะคะคล้ายๆกับบีทมอเตอร์ไซค์นะคะเพลงนี้เป็นการเต้นแยกส่วนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นบีกินเนอร์ก็สามารถเรียนได้จากตั้งแต่เท้าข้อเท้าขาเข่าจนรวมไปถึงการเลื้อยลำตัวที่เขาเรียกว่า body wave นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ส้อยก็จะขอสอนเป็นทีละส่วนแล้วให้นักเรียนหรือผู้ตามทุกคนเนี่ยค่อยๆทำไปนะคะแล้วทำแบบเนี้ยในแต่ละส่วนไปเรื่อยๆพอทำในแต่ละส่วนจนชำนาญแล้วเราก็ค่อยมา mix ท่าค่อยเข้าเพลงรุมรุมกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าการเต้นเพลงรุมรุมอ่ะมันจะเป็นการที่เราเลื้อยตัวเลื้อยตัวคราวนี้เราจะมีการเด้งเอวเด้งเอวซึ่งตรงนี้ค่ะพี่ส้อยจะเรียกพาร์ตตรงนี้ค่ะเป็นการที่เรากรูฟแล้วก็เด้งกรูฟแล้วก็เด้งนะคะเราจะไม่ใช่เป็นการสะบัดควงแล้วเด้งให้มันแรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเด้งทุกครั้งเนี่ยน้ำหนักของในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นขาหรือเอวหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีการแบบเฮ้ยหยุดแล้วค่อยๆผ่อนเสร็จแล้วแอปเข้ามาผ่อนเสร็จแล้วเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องฝึกเนาะ beginner อาจจะไม่ได้ในช่วงคลิปแรกนะคะแต่พี่ส้อยอยากจะให้ฝึกซ้อมมีวินัยกับตัวเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มกันท่าแรกของรุมรุมนะคะพี่ส้อยก็จะเน้นในส่วนของปลายเท้าส้นเท้าแล้วก็ข้อเท้านะคะเบื้องต้นเนี่ยให้ทุกคนหันด้านข้างจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ค่ะอันนี้คือมือขวาพี่ส้อยแล้วตรงนี้คือมือซ้ายนะคะพี่ส้อยก็จะหันขวาให้ละกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยให้เราเตรียมอ้าขาออกแบบนี้ปลายเท้าอะค่ะให้เสมอไหล่แบบนี้เลยนะคะไม่เอาแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเต้นในทุกๆครั้งถ้าเตรียมพร้อมหรือ ready for dance นะคะมันควรจะยืนแบบนี้เปิดหน้าคอตั้งเปิดอกนะคะการเปิดอกคืออะไรการเปิดอกก็คือหัวไหล่เราอะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเปิดอกก็คือเอาหัวไหล่ย้ายไปด้านหลังแบบนี้เลยปลายมือควรจะอยู่ประมาณช่วงนี้ไม่ควรจะเก็บมาข้างหน้านะคะหน้าอกให้เชิดขึ้นแบบนี้นะคะคึกหน้าท้องไว้นิดนึงเพื่อเสริมกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็เด้งก้นแบบนี้เลยนะคะไม่เอาแบบนี้นะคะไม่ต้องโอเวอร์แบบนี้ก็คือให้ทำประมาณจาก normal ก็คือท่าปกติแบบนี้ค่ะก็ให้เราขึ้นแบบนี้เท่านั้นเองนะคะคราวนี้อันที่2เนี่ยก็ให้เรามาโฟกัสที่เท้านะคะเท้าของพี่ส้อยก็จะให้ฝึกเป็นการยืดตัวขึ้นนะคะทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายเท้าเสร็จคราวนี้ผ่อนเขาลงนะคะเราทำพร้อมกันเดินสองซ้ำ1 and 2 and 3 and 4เวลาที่พี่ส้อยบอกแอนนะคะก็คือให้เราทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ส้นเท้าได้เลยก็คือส้นเท้าแนบติดกับพื้นระวังนะคะระวังอย่ากระแทกแบบนี้ตึ้งแบบนี้ไม่เอานะคะให้เราผ่อนน้ำหนักนะคะใช้หัวเข่าเนี่ยเป็นการรับน้ำหนักนิดนึงนะคะแล้วใช้ข้อเท้าในการส่งแรงนะคะอย่างเช่นเราเอาขึ้นเสร็จเราลงแบบนี้แค่นี้เองห้ามกระแทกเข่านะคะโอเคไป1 and 2 and 3 and 4นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้พี่ส้อยก็จะให้ผ่อนน้ำหนักนะคะไปลงหัวเข่าบ้างนั่นก็คืองอเข่านะคะงอเข่าพร้อมเปิดส้นแบบนี้เลยแล้วก็ยืนตรงนะคะคราวนี้เวลาที่สร้อยงอเข่ายืนตรงอะไรก็แล้วแต่หัวไหล่หรือหน้าเราก็ต้องเชิดขึ้นทุกอย่างจะไม่เกี่ยวว่าถ้าเกิดเข่างอตัวเราจะงอไม่เกี่ยวนะคะอย่าลืมว่าคลิปนี้พี่สร้อยจะสอนเต้นทีละส่วนก็คือถ้าเรางอเข่าส่วนอื่นไม่งอนะคะงอเข่าก็คือส่วนเข่างอเปิดส้นก็คือส้นให้งออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ลักษณะแบบนี้กล้ามเนื้อขาเราก็จะต้องซัพพอร์ตให้มากขึ้นนะคะอ่ะขอใหม่คราวนี้เราจะมาฝึกการงอเข่าเปิดส้นเท้าหลังนะคะ1 2 3ขึ้น and วาง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 แบบนี้นะคะจะมาทวนตั้งแต่ท่าแรกนั่นก็คือไม่มีงอเข่านะคะมีแค่เปิดส้นเท้ารวมไปถึงท่าที่สองคือเรางอเข่าเปิดส้นเท้านะคะทำพร้อมกันท่าละ4ครั้งนะคะ1 2 3ขึ้น1 and 2 and 3 and 4 and คราวนี้เราจะแทงเข่าไปแทงเข่า1แทงเข่า2แทงเข่า3แทงเข่า4
นะคะคราวนี้เราจะมาทำพร้อมกันนั่นก็คือขึ้นนะคะแบบที่ไม่มีเข่าแล้วก็มีแบบเข่านะคะเป็นท่าละ2เซตละกัน1 2 3ไป1 and 2แทะเข่าค่ะ3 and 4อีกครั้งค่ะ1 and 2แทะเข่าค่ะ3 and 4คราวนี้พอเราทำท่านี้ได้ชำนาญตัวเรานิ่งแล้วพี่สร้อยก็จะมาย้ายข้างนะคะมือนี้เป็นมือขวาพี่สร้อยมือนี้เป็นมือซ้ายพี่สร้อยจะหันจากด้านข้างมาด้านหน้าให้นะคะเราก็จะเริ่มเป็นการถ่ายโอนน้ำหนักละเราจะไม่เกี่ยวกับการเลื้อยลำคอหรือเลื้อยตัวก่อนนะคะเราจะโฟกัสเรื่องเท้าก่อนนะคะท่าต่อไปนั่นก็คือให้เรายืนค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะคะท่าต่อไปเราก็จะเอนไปด้านซ้ายก่อนแล้วขวาก่อนนะคะนั่นก็คือการเปิดส้นเท้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดส้นเท้าด้านซ้ายนะคะเป็นการ1 and 2 and 3 and 4ถ้าดูด้านหลังนะคะมันก็จะเป็น1 and 2 and 3 and 4นะคะถ้ากระตุกใดๆทั้งสิ้นเวลาที่เราถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายนะคะน้ำหนักเราเนี่ยมันก็จะอยู่ขาซ้ายส่วนขาขวาเขาก็จะเปิดส้นเท้าแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเด้งเขาหรือเอาเข่าไปกระแทกเขาแบบนี้นะคะถ่ายโอนน้ำหนักก็คือถ่ายแล้วขาขวาตึงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นส้นเท้าขวาก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะคะคราวนี้เราเอ็นไปด้านขวาบ้างเอ็นไปด้านขวาส้นเท้าขวาที่เคยเปิดอ่ะก็จะเหยียบลงส้นเท้าซ้ายก็จะเปิดขึ้นนะคะเราทำทั้งหมด4จังหวะพร้อมกันไปด้านซ้าย1 2 3 1 and 2 and 3 and 4เห็นไหมคะแล้วเวลาที่พี่สร้อยนับจังหวะเนี่ยเวลาพี่สร้อยบอก1 1ก็คือไปด้านซ้ายคราวนี้พอแอนใช่ไหมคะเราก็ต้องมาวางเท้าแล้วนะคะเพื่อที่เราจะไป2โอเคไหมคะ5 6 7ไปซ้าย1วางขวาวางซ้ายวางขวาอีกครั้งวาง1แอน2แอน3แอน4อีกครั้งไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวานะคะก็จะได้แบบนี้ถ้าเรารู้เทคนิคการนับจังหวะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ท่าของเพลงรุมรุมเนี่ยเขาก็จะมีการเด้งเอวถูกต้องไหมคะเด้งเอวคราวนี้การเด้งเอวอ่ะทุกคนสังเกตไหมเขาจะใช้พลังนะคะถ้าคุณจะเด้งเอวได้ยกเอวได้มันจะต้องมีการเปิดส้นเท้างอเข่างอเข่าข้างที่เราจะเด้งเนี่ยเนาะแล้วให้ทุกคนนึกภาพว่าเราจะต้องทิ่มเข่าลงไปนะคะนั่นก็คือเป็นการกระตุกเข่าแบบนี้ลงไปพอเรางอเข่ากระตุกเข่าเสร็จนะคะแล้วเอวมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพี่สร้อยผ่อนเข่าซ้ายพอพี่สร้อยดันเข่าขวาขึ้นฮึบเห็นไหมคะเอวมันก็จะออกอยู่แล้วคราวนี้จะออกแบบรุมๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการสะบัดโดยการที่เราจะใช้ก้นเรานึกถึงกล้ามเนื้อก้นเนาะคราวนี้เราจะบังคับกล้ามเนื้อก้นกับสะโพกเราอะให้แบบสะบัดไปนะคะก็คือเป็นการสะบัดแบบนี้สะบัดแบบนี้โอเคไหมแต่คราวนี้ในวิดีโออ่ะมันจะไม่แบบกระตุกสะบัดมันไม่ใช่นะคะมันจะไม่ใช่แบบเอ้ย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 อะไรเงี้ยไม่ใช่เขาจะเป็นแนวแบบสะบัดขึ้นจริงแต่ไอตอนเอาลงอ่ะเขาจะอ่อนๆสะบัดแล้วอ่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นการแรงแล้วก็อ่อนแบบนี้อ่ะด้านขวาบ้างเหนือซ้ำแรงแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็ผ่อนนะคะอีกครั้งแรงแล้วก็ผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการผ่อนน้ำหนักหรือจะไม่ผ่อนน้ำหนักมันจะอยู่ที่สะโพกและหัวเข่าเนี่ยแหละค่ะคราวนี้กลับมาที่บทเรียนของเรานะคะนั่นก็คือพี่สร้อยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเอ็นไปด้านขวาก่อนเพราะว่าท่าน่ะมันจะเริ่มจากการเลื้อยไปด้านขวาแล้วกระตุกสะบัดสะโพกด้านซ้ายถูกต้องไหมคะคราวนี้เอาแบบเบสิกจ๋าๆเลยที่แบบว่าไม่ใช่แอดวานซ์ก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะเอ็นไปด้านขวาถูกต้องไหมไอตอนที่เราเอ็นไปด้านขวาน่ะขาเราก็จะงอแบบนี้นะคะแล้วให้กระตุกแบบนี้แล้วก็ลงให้รู้แค่นี้ก่อนคราวนี้ถ้าเราไปด้านซ้ายก็คือเอ็นน้ำหนักมาด้านซ้ายพอด้านซ้ายเสร็จพอเรามีความรู้สึกว่าเราถ่ายน้ำหนักมาด้านซ้ายเนี่ยข่าขวาเราจะงอทันทีนะคะแล้วเราจะเปิดส้นเห็นไหมคราวนี้ให้เราดันเข่ากลับนะคะไปด้านหลังอ่ะดันเข่าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาตูดไปด้านหลังถูกต้องไหมคะดันเข่าขึ้นก็จริงนะคะเพื่อ
พยุงให้น้ำหนักจากเข่าอ่ะวืดส่งพลังเพื่อที่จะดันสะโพกไปด้านขวานั่นเองนะคะอ่ะขอใหม่พี่ซ้ายย้ายมาด้านขวางอเข่าด้านซ้ายถูกต้องไหมคะคราวนี้เราฝึกส่งพลังก็คือวืดพลังเข่าขึ้นฮึบคราวนี้แทงสะโพกไปด้านซ้ายห้ามแทงก้นไปด้านหลังนะวิธีการที่เอาหัวเข่าอะค่ะกระแทกไปด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาน้ำหนักทิ้งไปก้นหลังนะน้ำหนักมันคือพอเรายืดตัวเสร็จนู่นไปด้านซ้ายทันทีอ่ะคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาด้านนี้บ้างนะคะอ่ะเราวางน้ำหนักไว้ที่ขาซ้ายขาขวาเรางอเดี๋ยวอัตโนมัติเลยคราวนี้ส่งน้ำหนักจากพลังเข่าวืดยืนขึ้นคราวนี้เราจะเอาก้นหันไปด้านขวาแบบนี้นะคะอันนี้คือท่าเบสิกถูกต้องไหมคราวนี้ท่านี้ถ้าจะทำให้สวยท่าพวกนี้มันจะเน้นเอวมากๆให้ทุกคนกางขาออกเยอะๆเลยค่ะฝึกแบบนี้ก่อนนั่นก็คือใช้มือจับสะเอวนะคะดันสะเอวไปด้านขวาโดยที่ขาตึงนะคะสิ่งที่เราจะหักอย่างเดียวคือหักเอวแล้วแทงสะโพกไปด้านขวาโอเคไหมคราวนี้ต่อไปใช้มือช่วยค่ะแทงสะโพกไปด้านซ้ายนะคะเข่าห้ามงอเด็ดขาดนะคะเข่าไม่งอจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ขอใหม่1นะคะไปด้านขวาขอใหม่2สะโพกไปด้านซ้ายเห็นไหมคะปลายเท้าส้นเท้าไปซ้อยแนบติดพื้นเลยนะคะขาตึงขวาแอนซ้ายขวาแอนซ้ายคราวนี้เรามาบริหารเอวของเรากันนั่นก็คือเราดันไปขวาแล้วก็จริงให้เราจำไว้นะคะว่าสิ่งที่พี่ซ้อยจะสอนทุกคนต่อไปนี้ขาตึงห้ามขางอนะคราวนี้ขาตึงแทงสะโพกไปด้านขวาเราดันสะโพกนะคะไปด้านหลังเลยนะคะคราวนี้เราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะสะโพกขวาขาตึงเราเริ่มหมุนสะโพกไปด้านหลังตัวเราต้องโน้มมาข้างหน้าละเนี่ยท่าจะไม่คอมพลีทนะคะมันจะไม่จบไม่สวยนะคะก็ดันสะโพกไปด้านหลังเสร็จคราวนี้ให้กลับมาด้านซ้ายเห็นไหมคะคราวนี้หลังจากที่เราก้มมาแบบเนี้ยแล้วก้นเราสะโพกเราก็จะไปอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะคะคราวนี้เอาแบบครึ่งวงกลมแล้วกลับไปจากสะโพกซ้ายเราโน้มตัวมาข้างหน้าขาตึงนะคะขาตึงแอนก้นนะคะแล้วก็บิดมาแบบนี้คราวนี้เราจะทำเป็นครึ่งวงกลม1 2สั้น1แอน2นะคะ3แอน4ทริคที่ซ้อยตรงเนี้ยที่บิกินเนอร์เนี่ยทำผิดกันประจำเลยนั่นก็คือเวลาที่แอนแบบเนี้ยทุกคนก็จะไม่เปิดไหล่เวลาที่ทำแบบเนี้ยทุกคนก็จะทำได้แค่เนี้ยแล้วท่ามันก็จะไม่ครบสมบูรณ์นะคะการเปิดไหล่คือเปิดอ่ะที่พี่สร้อยให้เอามือประสานไปที่เอวเพราะว่ามันจะได้เป็นการดันหัวไหล่ดันหน้าอกออกนะคะคราวนี้สมมติพี่สร้อยแทงเอวไปด้านซ้ายนะคะซ้ายพี่สร้อยก็คือตัวนี้หน้าตรงขาตึงเข่าตึงเสร็จเราก็เริ่มจะเอ็นตัวมาละไอ้ตอนที่เอ็นตัวน่ะห้ามเอาไหล่งุ้มกลับมานะไม่นะไม่ใช่เราก็ยังเอนอยู่เหมือนเดิมนะคะเราจะโชว์ก้นแอนก้นเห็นไหมคะขาตึงขาตึงอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็กลับมาอ่ะขอใหม่ขวามาซ้ายกลับใหม่ซ้ายไปขวาไอ้นี่คือครึ่งวงกลมหลังนะคะเรามาครึ่งวงกลมหน้าบ้างหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะเปิดอกเปิดทุกอย่างเป้าเราก็จะเด้งไปด้านหน้าถูกต้องไหมคะคราวนี้ลักษณะเรามันก็จะเป็นแบบนี้ให้สควีซก้นนะคะนั่นก็คือการขนิบก้นนะคะเพื่อที่จะส่งแรงดันแบบนี้ฮึบเห็นไหมคะแล้วกล้ามเนื้อก้นเนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตด้านกล้ามเนื้อหลังเราด้วยเพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่แบบนี้อ่ะคราวนี้ไปให้สุดขาที่สร้อยก็จะไม่งอเลยเห็นไหมคะสิ่งที่ไปคือน้ำหนักตัวนะคะคือบางคนน่ะก็จะแบบเฮ้ยเป้าไม่เด้งก็จะเด้งแต่หลังตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราล้มง่ายนะคะเพราะว่าน้ำหนักเราจริงๆแล้วอ่ะเป้ามันควรจะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเป้าหน้าแล้วด้านหลังเราอะค่ะน้ำหนักอ่ะมันจะถูกซัพพอร์ตจากด้านล่างมันจะทำให้ไม่บาดเจ็บอันนี้เรากลับมาท่าบริหารกันก่อน1 2สั้นทำเป็นวงกลมค่ะขาตึงไปด้านขวาก้นไปด้านหลังอ่ะไปด้านซ้ายคราวนี้อกแอนเป้ามาห้ามงอเข่าเด็ดขาดห้ามขี้เกียจนะคะไปแบบนี้เลยนะคะอ่ะรอบ2ฮึบไปคราวนี้ฮึบเรากลับมาคราวนี้พี่ซ้อยก็จะไปซ้ายบ้างค่ะไปด้านซ้ายก่อนแล้วพี่ซ้อยขอไปด้านหลังก่อนเนาะเพราะเราสอนด้านหลังเปิดหน้าค่ะ
คราวนี้จากตรงนี้แหละเด้งเป้าเข่าตึงทุกอย่างตึงหมดอื้อเด้งให้หมดเกรงหน้าท้องน้อยอ่ะอีกครั้ง1 2 3อื้อแบบนี้เลยนะคะอ่ะกลับมาคราวนี้พอหลังจากเราบริหารเอวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบริหารท่านั่งแบบนี้กันนะคะเพื่อที่เวลาเราเต้นรุมๆเนี่ยไอตอนที่เป็นท่านี้ค่ะมันจะมีหัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อขาที่ต้องซัพพอร์ตย่อแล้วก็เด้งย่อแล้วก็เด้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านี้สำคัญมากเราต้องมาบริหารก่อนนะคะกางขาออกกว้างๆเลยค่ะอกผายไหล่พึงนะคะหน้าตึงคอตั้งแบบนี้เลยใช้มือจับเอวนะคะแล้วเวลาที่เรานั่งเนี่ยให้เราแทงหัวเข่าออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะนั่งแค่นี้พอนะคะแล้วก็ให้ปลายเท้าเปิดแบบนี้แล้วเด้งก้นนะคะคราวนี้พี่สร้อยก็จะมาทำด้านข้างให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นเลยว่าวิธีการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยสมมุติถ้าเรานั่งนะคะเอาตัวเนี่ยชิดเข้ากำแพงนะคะเราจะเห็นเลยว่าส่วนหลังของเราอ่ะมันโค้งมันจะสามารถมีอะไรทะลุหลังเราได้เพราะว่าเรานั่งแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยแล้วไอ้ตอนที่เรานั่งอ่ะตูดเราเด้งนะคะสมมติตัวนี้เป็นกำแพงเห็นไหมกำแพงจะชิดก้นนะคะแล้วก็กำแพงก็จะสามารถชิดตรงหลังได้แล้วส่วนของการโค้งเว้าตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ได้ชิดกำแพงนะคะอ่ะขอใหม่1 2 3 1ส่วนใหญ่บิกินเนอร์เวลานั่งนะคะมักจะลืมว่าการที่เรานั่งให้สวยเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่การนั่งแบบนี้นะคะแล้วการนั่งแบบนี้เห็นไหมลายของขาเนี่ยมันจะแบบแอบเปิดออกอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่สวยเลยนะคะขาของเราเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราจะต้องนั่งไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีรู้สึกเฮ้ยมันจะถึงท่าที่เรานั่งแล้วให้เราเอาขาเปิดกว้างออกนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ด้านซ้ายนะคะหรือเราจะอยู่ด้านขวาสมมติถ้าเราอยู่ด้านซ้ายนะคะพอเรารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยขาขวาก็จะเป็นนาวิเกเตอร์ก็คือขาขวาเขาก็จะเปิดออกโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีการแหวกขาออกแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าถ้าเราเต้นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็แบบเอ้ยแค่นี้ไม่เอานะคะก็คือให้เรารู้ตัวเลยว่าถ้าจะต้องนั่งก็คือการแทงเข่าออกไปนะคะเสร็จคราวนี้ให้ปลายเท้าชี้เป็น45องศาหัวเข่าเราจะไม่บิดเข้ามาแบบนี้นะคะในการที่เราบิดหัวเข่ามาแบบนี้แสดงว่าปลายเท้าเราอ่ะเขาไม่ได้เปิดพอเราเปิดปลายเท้าออกเท่านั้นล่ะค่ะหัวเข่าเราถึงจะแบบออกกว้างแบบนี้คราวนี้ตรงนี้อย่าลืมว่าในการที่เรานั่งเนี่ยตัวเราจะไม่โน้มมาข้างหน้าเดี๋ยวจะใส่หันให้ดูตัวเราไม่โน้มมาข้างหน้านะห้ามเลยคือเราจะเอาเป้านะคะแอนเพื่อที่เราจะกระดกก้นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วมือทั้งหลายแหล่เอาไปไว้ด้านหลังบิกินเนอร์จะฝึกแบบนี้เลยนะคะอ่ะเข้าใหม่1 2 3 1 1 2 3 4ขึ้น5 6 7 8ลง1 2 3 4ขึ้น5 6 7 8 5 6 7 8ลง1 2 3 4ขึ้น5 6 78ลง1 2 3 4ขึ้น5 6 7 8เวลาลงนะคะมือจะต้องอยู่ด้านหลังพี่ซ้อยไม่อยากให้เอามือมาไว้ด้านหน้าแบบนี้ไม่เอานะคะมือไว้ด้านหลังเพื่อคอนโทรลตรงหัวไหล่เราและหน้าอกเราให้เปิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้ามาฝึกกันแบบนี้ก็คือพี่ซ้อยอยากจะให้ทุกคนเอาขาขวาออกไปก่อนนะคะโดยการที่เราฝึกเปิดปลายเท้าคือฝึกเปิดปลายเท้าแบบนี้แล้วก็เก็บมานะคะเปิดปลายเท้าแบบนี้เลยแล้วก็เก็บมานะคะอันนี้คือจากฝั่งซ้ายแล้วเราจะไปขวาเราจะใช้ขาขวาถูกต้องไหมอ่ะตอนนี้เรามาฝึกแบบนี้พร้อมกัน4ครั้ง1 2 3เปิด1 2ลง3 4 5 6 7 8 1 2 3ไปขวา1 2เห็นไหมคะปลายเท้าไม่ซ้อยเปิดแล้วนะคะคราวนี้3 4แทงหัวเข่าไปด้านข้างเลยแล้วก็เด้งก้นนะคะ3 4พอพี่ซ้อยบอก5 6 7 8ขึ้น5 6 7 8คราวนี้เรามาด้านขวาบ้างนะคะเราจะไปด้านซ้ายบ้างนะคะ1 2 3ออก1เห็นไหมคะพอพี่ซ้อยเปิดขาออกทำให้กล้ามเนื้อร่างกายเราจดจำโดยอัตโนมัติว่าถ้าเราจะอ้าขาออกแล้วเราเตรียมนั่งปลายเท้าเราต้องเปิดแล้วคราวนี้เราก็นั่งเลยค่ะ3 4คราวนี้เราก็ขึ้น5 6 7 8นะคะเก็บมาใหม่1 2 3ออก1 2ลง3 4
5 6 7 8หลังจากที่เราซ้อมท่อนล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะย้ายมาซ้อมท่อนบนกันบ้างอย่างที่เรารู้กันเลยก็คือรุมๆเนี่ยเขาก็จะใช้หลักการในการที่เลื้อยหัวไปด้านขวาเลื้อยหัวไปด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะพี่ส้อยก็จะไม่ลงรายละเอียดในการบอดี้เวฟอะไรตรงนี้มากมายเพราะว่าพี่ส้อยได้ทำลิงก์วิดีโอไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ส้อยก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูกันก่อนนะคะส่วนคอเพลงรุมเนี่ยเราก็จะรู้กันดีว่าย้ายคอ1ย้ายคอ2ย้ายคอ3เห็นไหมคะคราวนี้หลักการที่เราย้ายเนี่ยพี่ส้อยก็จะเน้นสั้นๆเลยก็คือว่าเราจะมีการหักคอนะคะหักคอไปด้านข้างอกผายไหล่ผึ่งแบบนี้เลยนะคะหักคอไปด้านซ้ายก่อนหักคอไปด้านขวาก่อนหักนะคะคราวนี้เวลาที่เราหักเราจะไม่หักอย่างเดียวเราจะเหมือนเป็นการหักนะคะแล้วก็แทงตัวขึ้นเป็นตัว S แบบนี้เลยโดยการที่เราจะหักแล้วก็ถลายตัวไปด้านข้างแล้วก็ถลายขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการหักแล้วก็ถลายขึ้นตรงนี้เนี่ยหลักการบอดี้เวฟอย่าลืมไปซ้อมกันเองนะคะนี้เราถลายไปด้านซ้ายก็คือหักซ้ายถลายขึ้นนะคะช่วงตรงนี้1 and 2 3 and 4ถ้าตรงนี้จะให้สวยมันไม่ได้อยู่ที่คอค่ะมันจะอยู่การที่เราโน้มหัวไหล่ตั้งหากนะคะนั่นก็คือให้เราฝึกท่านี้ก่อนเลยนะคะเราก็จะเหมือนกางมือก้นว่าคราวนี้เราจะแตะเพื่อนนะคะแตะเพื่อนไปด้านขวาเห็นไหมคะคราวนี้ในการแตะเนี่ยเราจะไปแค่ส่วนบนเท่านั้นนะคะพี่ส้อยจะไม่ลงลึกมากนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปลิงก์ไว้ให้เอาไว้ฝึกกันเองนะคะคือถ้าเบื้องต้นเนี่ยให้เราแตะเพื่อนด้านขวากลับมาตรงกลางนะคะแตะเพื่อนด้านซ้ายไปแล้วกลับมาตรงกลางแตะขวาตรงกลางแตะซ้ายตรงกลางพอเราแตะแบบที่เราแยกส่วนได้แบบนี้เลยนะคะไม่เกี่ยวกับเป้าไม่เกี่ยวกับเข่าไม่เกี่ยวกับขานะเวลาที่เราไปคือเราจะไปแค่นี้เห็นไหมคะเห็นการเคลื่อนตัวพี่สร้อยไหมไปด้านขวาแล้วเราตีตัวเข้ามาด้านตรงกลางนะคะไปด้านซ้ายแล้วพี่สร้อยตีตัวเข้ามาตรงกลางไม่เกี่ยวกับข้างล่างนะคราวนี้หลังจากตรงนี้นะคะให้เราเก็บมือคราวนี้เราจะมาลองลงไปด้านล่างบ้างลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเป้าจะไม่งอจะไม่พลิกจะไม่อะไรทั้งนั้นเราลงแบบเหมือนเราถือดัมเบลอะถือดัมเบลแล้วขึ้นนะคะถือดัมเบลไปด้านซ้ายไหล่ห้ามยกมานะคะข้อศอกห้ามยกเลยแบบข้อศอกห้ามยกเลยนะคะเอาแบบนี้นะคะก็คือโน้มลงไปไม่เกี่ยวกับคอก่อนนะคะสิ่งที่หักก็คือเอวช่วงเอวเราจะฝึกบริหารโน้มลงไปโอเคเราจะเริ่มจากขวาก่อน1 2 3ฝึก1 2ขึ้น3 4ฝึก5 6ขึ้น7 8นะคะคราวนี้เราก็จะมาทำมือตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3เหยียด1 2นะคะ3 4กลับ5 6 7อีกครั้ง1 2 3 4กลับ5 6แอน7แต่คราวนี้เราก็จะเก็บเราก็จะมายกดัมเบลด้านล่างกันบ้างนะคะ1 2 3ขวาก่อน1 2 3 4 5 6 7ไหล่ไม่เกี่ยวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทุกครั้งที่ฝึกการบริหารแบบนี้นะคะให้หน้ามองไปที่กระจกหรือมองไปที่กล้องนะคะห้ามแบบอย่างนี้นะไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเต้นแยกส่วนนะคะพอหลังจากที่เราฝึกเต้นแยกส่วนแบบรวบรัดได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะเริ่มมามิกซ์ท่ากันแล้วกับท่ารุมๆนั่นเองนะคะท่าแรกนั่นก็คือเป็นการที่เราจะโน้มน้ำหนักมาด้านขวานะคะแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ท่าที่พี่ส้อยอยากจะสอนนั่นก็คือเป็นการทิ้งน้ำหนักคอนะคะไอตอนที่เราทิ้งน้ำหนักคอเนี่ยน้ำหนักเราจะอยู่ด้านขวาละโอเคไหมพอเราสะบัดหน้าขึ้นไถหน้าขึ้นแบบนี้เราจะเปิดส้นเท้าโอเคไหมคะฝึกแค่นี้ก่อน1 2 3ทิ้งน้ำหนักมาด้านขวานะคะเอาแค่นี้อย่าตกไปแบบนี้นะคะทุกคนมันเป็นการแค่เราถ่วงน้ำหนักแค่นี้พอนะคะ1 2 3หักคอขวานะคะแล้วก็หักเอวแบบนี้เลยพอเราตวัดหน้าขึ้นเหมือนคล้ายๆกับว่าเราดันหน้าขึ้นเป็นตัว S ให้เราเปิดส้นเท้าไว้แค่นี้พอเพราะฉะนั้น ending pose ลักษณะที่จบก็คือต้องจบท่านี้นะคะขอใหม่1 2 3ขวา1
แล้วก็ยืน2แบบส้นเท้าซ้ายต้องเปิดขอใหม่1 2 3เอียงขวานะคะคราวนี้ถลายไปด้านขวาแล้วก็ถลายขึ้นพอเราถลายขึ้นไหล่ขวาเราจะตกอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ถลายคือหน้ากับคอเท่านั้นแล้วก็เปิดส้นเท้าแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะเอนไปด้านซ้ายนะคะเอนไปด้านซ้ายขาอย่าเพิ่งงอนะขาไม่งอนะคะคราวนี้เอนไปด้านซ้ายค่ะเราก็ค่อยๆผ่อนน้ำหนักลงส้นเท้าซ้ายคราวนี้ตอนที่เราลงน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยเราจะรู้ละเฮ้ยมันลงน้ำหนักพร้อมกับหัวนั่นเองนะคะขอใหม่ฮึบ1 2 3ลงน้ำหนักไปทางซ้ายพร้อมกับน้ำหนักเท้าและน้ำหนักหัวนะคะพอเราจะถลายตวัดขึ้นมาตรงนะคะเราเปิดส้นเท้าขวาแล้วเราถ่วงไหล่ซ้ายไว้แบบนี้นะคะคราวนี้กลับไปด้านขวาใหม่ถ่วงน้ำหนักไปด้านขวาแบบนี้เลยตัวตรงๆไหล่เปิดหลังเปิดนะคะสิ่งที่เราถ่วงคือมือของเรากับหัวไหล่เราเนาะกดไว้คอเราดันหน้าขึ้นเป็นตัว S เปิดส้นเท้าทำเร็วขึ้นค่ะ1นะคะไปด้านซ้าย2ทำไปด้านขวา3เปิดส้นเท้า4พร้อมกับคอแบบนี้1เปิด2นะคะ3 and 4คราวนี้ mindset ของทุกคนเวลาที่ทุกคนทำท่าเนี้ยจะให้ทุกคนมีความรู้สึกอยู่ในหัวเลยว่าหัวมันควรจะเป็นการหักแล้วมันก็จะเป็นการตวัดขึ้นแบบตัว S แบบนี้เหมือนคลื่นน้ำแบบนี้ค่ะฮึบ and ฮึบ and ฮึบโอเคไหมซึ่งการคิดแบบนี้ค่ะมันจะ force มันจะบังคับให้เราช่วยดึงสะโพกขึ้นในตอนท้ายด้วยซึ่งเดี๋ยวยังจะไม่ถึงนะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ขอฝึกท่านี้ทั้งหมด4ครั้งนะก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็จะมาเช็คก่อนว่าหน้าเราเปิดไหมคอเราตั้งไหมไหล่เราไปอยู่ข้างหลังหรือยังหน้าอกเราเปิดยังเราเกรงหน้าท้องยังก้นเราโชว์ก้นยังนะคะขาตึงยังแล้วการเปิดส้นเท้าเปิดปลายเท้าการยืนตรงแบบนี้แล้วอย่างนะคะถ้าตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเลื้อยไปขวาและซ้ายทำอย่างนี้4ครั้ง1 2 3เลื้อย1ขึ้น2เปิดส้นเท้า3ไปด้านซ้ายขึ้น4เปิดส้นเท้านะคะดูหัวพี่ไส้นะ5แล้วก็ขึ้น6นะคะเป็นตัว S เลย7แล้วก็ขึ้น8เห็นไหมคะอีกครั้งนึง1ฮึบ2ฮึบ3ฮึบ4ฮึบเห็นไหมคะคราวนี้บทสรุปของท่านี้เนี่ยพี่เซอร์ก็อยากจะบอกว่าเอียงเป็นเอียงเอียงเป็นเอียงนะคะแล้วขาก็ควรจะเปิดกว้างมันจะทำให้ท่าดูคมและสวยขึ้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันท่าต่อไปนะคะเราก็จะมาเน้นที่เข่าสะโพกเพื่อที่จะสอนท่าในการย่อแล้วก็ตวัดก้นขึ้นย่อแล้วก็ตวัดก้นขึ้นแบบนี้เลยนะคะสังเกตไหมคะท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่สร้อยย่อนะคะแล้วพอตวัดก้นขึ้นเนี่ยพี่สร้อยจะเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงการเปิดส้นเท้ามันเหมือนเป็นการที่เราดันพลังอะค่ะพลังส้นเท้าเนี่ยพอมันเปิดปุ๊บมันจะเหมือนเป็นการเด้งแล้วเป็นการเด้งให้เอวขึ้นแบบนี้เลยค่ะเหมือนมีคนตอกตะปูตรงส้นเท้าเราแล้วเราเด้งเอวขึ้นแบบนี้โดยอัตโนมัติอย่างเช่น1ฮึบ1ฮึบอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าเนี้ยพี่ส้อยก็จะรวบรัดเลยนั่นก็คือมีการให้ย่อนะคะแล้วเวลาที่เราเด้งเราก็จะเปิดส้นเท้าเพื่อที่เราจะตวัดก้นขึ้นแบบนี้เลยนะคะการตวัดก้นที่เรามาบริหารแบบนี้ก่อนก็คือพอเราจำได้ไหมคะที่พี่ส้อยให้เราฝึกเบสิกพวกเนี้ยในการม้วนเอวหมุนเอวอะไรแบบเนี้ยคราวนี้เราก็จะมาใส่เอวแบบนี้นะคะฝึกสายโดยการที่เราจะไม่ยืนสายแบบนี้อย่างเดียวนะคะเราจะย่อเข่าลงนิดนึงแค่เป็นการซัพพอร์ตเหมือนเราเตรียมตัวจะชกเนาะแต่เราจะเอามือวางไว้ตรงนี้ค่ะย่อเข่านิดนึงปลายเท้าทั้งสองข้างเปิดแบบนี้เลยแล้วหัดกระตุก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 แบบนี้นะคะถ้าหันด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่ส้อยจะไม่เอาเป้าเข้ามาแบบนี้เลยนะคะพี่ส้อยจะเด้งก้นย่อเข่านะคะมันก็จะเป็นการกระตุกขวากระตุกซ้ายกระตุกขวากระตุกซ้ายแบบนี้อย่าเปิดส้นก่อนนะคะเราบริหารส่วนนี้ก่อนให้แข็งแรงและชำนาญนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยที่ใช้คือกล้ามเนื้อขานะคะเพื่อเป็นการพยุงให้เข่าเนี่ยเขาไม่เคลื่อนเลยแล้วกล้ามเนื้ออีกกล้ามเนื้อหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อตรงการยกสะเอวนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ไม่สวยทุกคนก็จะยกสะเอวไม่สวยจำไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ฝึกก่อนนั่นก็คือนั่งค่ะเราไปขวาก่อนทำ8ครั้ง1 2 3นิ่ง1นิ่ง2นิ่ง3นิ่ง4ขมิบก้นไว้ค่ะนิ่ง5นิ่ง6เด้งก้นไปข้างหลังนิ่ง7นิ่ง8แล้วก็ขึ้นนะคะอ่ะทำใหม่1 2 3ขวาซ้ายขวาซ้ายแอนด์5 67 8แอนด์ขึ้นคราวนี้ไปซ้ายบ้าง1 2 3ย่อไปซ้ายขวาซ้ายขวาแอนด์5 6 7 8แล้วก็ขึ้นนะคะหลังจากท่านี้เนี่ยพอเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะน้ำหนักสะโพกเราอ่ะเราเริ่มเด้งแล้วหยุดเด้งแล้วหยุดเด้งแล้วหยุดได้แล้วใช่ไหมคะจะเริ่มจากการเด้งสะโพกด้านซ้ายก่อนเลยนะคะมันก็จะเป็นการอย่างนี้ย่อลงแล้วพอเด้งขึ้นเด้งนี่คือสะบัดก้นขึ้นแบบนี้แล้วเปิดปลายเท้าน้ำหนักจะอยู่หัวเข่าขวากับส้นเท้าขวาจำไว้นะคะอ่ะพอเรานั่งลงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมพอเราตวัดก้นเด้งขึ้นพี่สร้อยจะเอ็นน้ำหนักมาด้านขวาทันทีแล้วเปิดส้นเท้านะคะเพื่อให้ลายท่าสวยขึ้นถ้าเราไม่เปิดก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เปิดส้นเท้ามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแอดวานซ์มากนะคะเพราะว่าบิกินเนอร์เนี่ยก็ต้องรู้ในส่วนของการเต้นแยกส่วนกล้ามเนื้อขาตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะใช้ความรู้สึกของผู้เต้นนะคะมันอาจจะสอนออนไลน์ยากแต่เอาเป็นว่าถ้าจะให้สอนแบบนี้เนี่ยพี่ซ้อมแนะนำให้ย่อนะคะพอตวัดก้นขึ้นให้เปิดส้นเท้าเลยนะคะหรือบิกินเนอร์คนไหนที่มีความรู้สึกว่าการปิดส้นเท้าอ่ะมันง่ายกว่าทำได้เลยค่ะแต่ขอให้ลักษณะมันเป็นแบบนี้นะคะอ่ะขอใหม่เราย่อลงย่อลงเสร็จตวัดก้นไปด้านซ้ายก่อนปึ๊บนะคะแล้วเปิดส้นเท้าซ้ายเห็นไหมคะตรงเท้าขวาพี่สร้อยก็จะอยู่แบบนี้น้ำหนักก็จะอยู่ตรงเข่านี้หัวเข่าจะไม่เอาแบบนี้นะคะไม่ close มาแบบนี้นะให้เปิดออกไปให้เป็นเส้นแบบนี้อ่ะคราวนี้เรานั่งใหม่มาอยู่ตรงกลางอย่างละคราวนี้ตวัดไปขวาบ้างนะคะตวัดไปขวาทำยังไงเด้งก้นขึ้นนะคะพร้อมกับเปิดส้นเท้านะคะสังเกตไหมคราวนี้เทคนิคของพี่สร้อยคืออย่าลืมนะว่าหัวเข่าอ่ะเราจะย่อพอเราจะยืนขึ้นใช่ไหมยืดขึ้นกล้ามเนื้อหัวเข่าก็จะยืดพอยืดเสร็จใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการตบเข่ายืดพอตบเข่ายืดเสร็จน้ำหนักตรงเนี้ยไอตอนที่เรายืดอ่ะสะโพกเรามันจะบิดไปด้านขวาโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราเปิดส้นเท้านะคะอ่ะลงใหม่นั่งเตรียมพร้อม1 2 3เด้งเห็นไหมคะส้นเท้าซ้ายนิ่งไว้เลยห้ามเปิดอะไรเด็ดขาดนะคะส้นเท้าขวาเปิดแล้วเราก็บิดก้นแบบนี้อกเราจะไม่หันแบบนี้หรือหันแบบนี้เลยจำไว้นะคะเราเต้นแยกส่วนคือหน้าอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันให้ชี้ไปด้านหน้าสิ่งที่ไปก็จะเป็นจากการที่วางส้นเท้าแล้วก็พอเรากระตุกขึ้นแบบนี้ค่ะกล้ามเนื้อก้นน่ะจะทำงานกล้ามเนื้อเอวจะบิดนะคะตามแรงที่เราบิดโค้งแบบนี้นะคะไม่เกี่ยวกันเนาะคราวนี้เอาใหม่เราเริ่มจากลงขวาก่อนนะคะลงน้ำหนักขวากระแทกสะเอวไปด้านซ้าย1 2 3 1 2คราวนี้วางส้น3สะบัด4วางส้น5สะบัด6วางส้น7สะบัด8ทริคพี่สร้อยคืออะไรรู้ไหมคือการเด้งก้นนะคะเราจะต้องเด้งตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งนั่งเสร็จพอเรากระตุกนะคะอย่าเอาเป้ามาแบบนี้หรืออย่าโน้มมาแบบนี้นะคะก็คือโพสิชันของเรายืนตรงนะคะแกนกลางลำตัวเราตรงให้เราลงแบบตรงๆนะคะสิ่งที่มันจะเปิดออกอ่ะมันก็คือช่วงขานะคะเสร็จพอเราจะเด้งไปด้านขวามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะตูดเราจะเด้งมากอ่ะนั่งเปิดซ้ายนั่งเปิดขวานั่งเปิดซ้ายนั่งเปิดขวานะคะตรงจังหวะที่เราเปิดส้นไม่ว่าจะส้นไหนก็แล้วแต่ขาจะต้องตึงนะคะขาตึงอย่างเดียวไม่พอเราย่อนี่พอย่อเสร็จไอ้ข้างที่ตึงมันก็อาจจะตึงนิดหน่อยนั่นแหละค่ะข้างที่ย่อก็ต้องย่อไม่ใช่ว่าพอเรานั่งมาแบบนี้เสร็จพอเราตึงทั้งสองข้างไม่เอานะคะพอเรานั่งพอเราย่อ
ยืดข้างที่งอก็งอห้ามตึงนะคะตอนนี้เรามาซ้อมพร้อมกัน8ครั้งเริ่มจากขวาก่อนนะคะ1 2 3นั่ง1นั่ง2นั่ง3นั่ง4นั่ง5นั่ง6นั่ง7นั่ง8นั่งเห็นไหมคะทุกครั้งที่พี่สร้อยนั่งพี่สร้อยจะไม่เอาหัวเข่าบิดเข้ามาข้างในเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราบิดหัวเข่ามาข้างในอ่ะสภาพขาเราจะเพี้ยนทันทีนะคะจำไว้ว่าทุกครั้งที่นั่งให้พยายามเอาหัวเข่าบิดออกไปข้างนอกกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ยืดบิดกลับมาเหมือนเดิมให้ได้เด้งนะคะบิดออกไปเหมือนเดิมเด้งหัวเข่ากลับเข้ามาข้างในก็จริงบิดออกไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอหลังจากที่เรารู้จักการตวัดก้นขึ้นตวัดเด้งสะโพกขึ้นอะไรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้พี่สร้อยก็จะมาสอนเทคนิคที่รวบรัดมากนั่นก็คือไอ้ท่าที่เราจะมาจากท่าเนี้ยเห็นจังหวะที่เขาแบบเป็นเด้งแอนเด้งแอนเห็นไหมคะมันจะมีการยึกยือกันระหว่างการที่พอเราเด้งซ้ายเสร็จแล้วเราจะมาเปลี่ยนขวาแล้วเอ๊ะจะเด้งไปขวายังไงนะคะทริคตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือให้เรานั่งสมมติว่าของเราอะเราจะต้องเอ็นไปด้านขวาก่อนถูกต้องไหมคะไอตอนที่เราเอ็นไปด้านขวาน่ะแล้วก่อนที่เราจะเด้งขึ้นน่ะให้เราฝึกท่านี้ก่อนนั่นก็คือนั่งเอาสะโพกไปด้านขวาแบบนี้ขึ้นมาเหนื่อยซ้ำหนึ่งแล้วก็นั่งขึ้นมานะคะคราวนี้พี่ซ่าจะเน้นด้านขวาก่อนนั่นก็คือ1 and 2เห็นไหมคะคราวนี้พอพี่ซ่าบอก and อีกครั้งหนึ่งให้เราถ่ายน้ำหนักมาด้านนี้เลยแล้วก็นั่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราเด้งเสร็จแล้วเรามานั่งแล้วให้เราถ่ายน้ำหนักมานั่งอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นด้านขวาก่อนช้าๆนะเราจะนั่งแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งเหมือนเตรียมที่จะสะบัดก้นขึ้นน่ะเรานั่งแบบนี้ถูกต้องไหมนั่งเสร็จให้เราสะบัดก้นซ้ายขึ้นนะคะสะบัดก้นยังไงสะบัดก้นก็คือขาซ้ายต้องตึงนะคะขาขวาอาจจะงุ้มนิดนึงเพื่อที่เราจะซัพพอร์ตด้านขวาเรานั่งใหม่นะคะ1 2 3นั่งเด้งนั่งแล้วคราวนี้รีบยืดตัวแล้วก็เปลี่ยนขามานั่งด้านซ้ายนะคะไอตอนที่เราจากด้านเนี้ยเรายืดตัวน่ะก็คือยืดเห็นไหมคะจะเห็นส้นเท้าพี่สร้อยลอยทันทีแล้วเราก็ตวัดส้นเท้ามานั่งแบบนี้แล้วตอนที่เรานั่งอ่ะไอส้นเท้าที่เราบิดแบบเนี้ยอย่าปิดแบบนี้นะคะให้เปิดแบบนี้นะคะอ่ะขอใหม่ยืดนะคะพอเรานั่งข้างใดข้างหนึ่งไอ้ข้างที่มันขางอแบบเนี้ยขางอแบบไปด้านข้างอ่ะให้เปิดส้นเท้ายืดใหม่นะคะบิดส้นเท้านะคะแล้วเปิดส้นเท้าด้านนี้ยืดใหม่ปลายเท้าตรงเห็นไหมคะคราวนี้บิดส้นเท้ามาบิดส้นเท้าข้างนี้ค่ะแล้วเปิดแบบนี้นะคะฝึกก่อนยืดแล้วก็นั่ง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 พอเราทำท่านี้ชำนาญนะคะให้เราเริ่มนั่งแล้วยืดยืดอยู่กับที่ก่อนห้ามเปลี่ยนทิศนะคะยืดแล้วก็นั่งคราวนี้เปลี่ยนทิศปุ๊บนั่งเห็นไหมขอด้านขวาใหม่1 2 3จังหวะมันคือ1 and 2ยืดได้ไหมคะคราวนี้เวลาพี่สร้อยเรียกเนี่ยพี่สร้อยจะเริ่มรวมเพลงทำนองเพลงแล้วก็ท่าเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่พี่สร้อยนับจังหวะเนี่ยมันก็จะเป็นนั่งแอนนั่งได้ไหมคะมันก็จะเป็น1แอน2ยืดยืดแล้วนะคราวนี้3แอน4คือนั่งนะ3คราวนี้เด้งขวาบ้างแอน4คราวนี้ยืดเพราะฉะนั้นจังหวะที่ยืดขึ้นเนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะที่ทุกคนจะต้องแม่นมากๆไอเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวกับย้ายสะโพกแล้วนะสิ่งที่สำคัญคือจังหวะยืดค่ะเอาใหม่1 2 3นั่งขวานั่งเด้งนั่งยืด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 ตอนนี้พอหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นการย่อแล้วนั่ง
เด้งนั่งเห็นไหมคะและตอนที่เราเด้งอ่ะอยู่ช่วงเนี้ยน้ำหนักมันจะอยู่ในโซนที่เราเอนหัวไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเด้งอ่ะห้ามเอาขาที่เราเด้งอ่ะปิดแบบนี้นะไม่ได้นะทำส่วนไหนทำข้างไหนก็ให้เสร็จไปเป็นข้างๆอย่างถ้าเราทำด้านขวานั่งด้านขวาเสร็จเด้งก้นซ้ายให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมานั่งขวาให้เสร็จแล้วถึงจะเปลี่ยนแล้วมานั่งเด้งนั่งเปลี่ยนนั่งเด้งนั่งเปลี่ยนนั่งเด้งนั่งนะคะคอนโทรลแล้วก็บังคับตรงช่วงหน้าอกอย่าให้หันไปเยอะนะคะสิ่งที่ไปคือเอวและขาเท่านั้นด้านบนไม่เกี่ยวนะคะคราวนี้เรามารวมท่าวุ่มรุมกันบ้างดีกว่านะคะวุ่มรุมนั่นก็คือตอนแรกมันจะเป็น1ได้ไหมคะ1คราวนี้ตอนที่เรามา1เนี่ยนะคะเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยคิดไว้เลยว่ามา1มันคือเกือบนั่งละโอเคไหมคราวนี้1เราจะมาด้านขวาก่อนคราวนี้แอนมันก็คือแอนเหมือนที่เราทำท่าเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็พักเหมือนคล้ายๆกับนั่งคราวนี้เราเอาหัวไปด้านซ้ายมันก็เหมือนเป็นการเรายืดนั่นแหละค่ะเหมือนเรายืดตัวน่ะแต่มันไม่ได้ยืดแบบยืดบทนะเพราะว่าท่าเนี้ยมันจะเป็นการฮึบแอนฮึบแอนฮึบเห็นไหมคะเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะพอพี่สร้อยบอกฮึบเราจะทิ้งทั้งหัวและน้ำหนักไปด้านขวาก่อนนะคะฮึบพอพี่สร้อยบอกแอนฮึบก็คือเด้งแล้วก็นั่งคราวนี้พอหลังจากที่เรานั่งตรงนี้เสร็จนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นจังหวะนี้เร็วฮึบแล้วมันจะมานั่งเลยนะคะเห็นไหมเอาใหม่ฮึบแล้วนั่งคราวนี้มันก็จะเป็นเด้งฮึบเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนหัวเราจะทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายทันทีซึ่งมันจะนับแค่ครึ่งจังหวะเท่านั้นตรงนี้จะแอบยากนะอ่ะเราลองมานับจังหวะดูเอาไหมหนึ่งสองซ้ำหนึ่งแอนสองแอนเห็นไหมคะแล้วก็3พอ3ก็คือเรานั่ง3เด้ง4แอน1 1ก็คือนั่ง1เด้ง2แอน3ก็คือนั่งแล้วเด้ง4แอน1เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นท่าที่ทุกคนควรจะจำก็คือเป็นการกรุ๊ปยังไงก็ได้ให้มันลงจังหวะนั่นก็คือ1เด้ง2แอน2เด้ง3แอน3เด้ง4แอน4เด้ง5แบบนี้นะคะแล้วพอเราทำแม่นจังหวะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อเรามันจะรู้แล้วว่าเอ๊ะไอตอนที่เรากรูฟเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเหมือนเราอกพายไหล่พึงไงตุ๊ดเด้งแล้วเราก็เด้งเราก็จะเด้งได้ละมีการเด้งแบบเปิดส้นด้วยนะคะแล้วก็ไอตอนที่เราย้ายเนี่ยหัวเข่าเราก็จะกระตุกนิดนึงอ่ะกระตุกเราก็ยืนใช่ไหมแล้วเราก็จะมานั่งจะทำท่าไหนก็ได้เพราะก้นเรามีอยู่แล้วไงเสร็จเด้งแอนฮึบเด้งแอนฮึบคราวนี้นะคะถ้าวุ่มเนี่ยมันก็จะมีหัวอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็จะมีการเลื้อยลำตัวซึ่งตรงนี้พี่สร้อยก็จะขอเรียกเทคนิคตรงนี้ว่ากรูฟใครกรูฟมันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีแรงส่งที่หัวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นแอดวานซ์หน่อยเขาก็จะมีการบังคับร่างกายว่าถ้ากรูฟหัวเสร็จมันก็ต้องหยุดข้างบนหยุดเสร็จเราก็จะมาเด้งล่างเห็นไหมคราวนี้ถ้าจะสอนแบบแอดวานซ์เลยนั่นก็คือเอียงหัวเสร็จนะคะแล้วเราจะแอบนั่งนิดนึงและตอนที่เราเด้งหัวเราก็จะยังอยู่ด้านขวานะเด้งคราวนี้เรากรูฟไปซ้ายบ้างกรูฟแบบมีน้ำหนักเลยแล้วเราวางเท้าแล้วเรานั่งนะคะแล้วพี่ส้อยจะแอบก้นไว้เห็นไหมคะคราวนี้เด้งคราวนี้เรามากรูฟแรงๆหน่อยซ้ำหนึ่งแอนสองแอนสามแอนสี่แอนห้าแอนหกแอนเจ็ดแอนแปดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกรูฟใครกรูฟมันนะคะฝึกแบบนี้ไปก่อนฝึกกรูฟไปกรูฟก็คือเลื้อยคอขวาคอซ้ายนะคะคอขวาคอซ้ายสิ่งที่สำคัญไม่ใช่คอนะคะมันจะมีการเอียงไหล่ขวาเอียงไหล่ซ้ายนะคะแล้วเอียงเนี่ยให้ลำตัวด้านเอวเป็นงูเลยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะถ้าตรงนี้พี่ซ่าสามารถแสดงให้ทุกคนเห็นได้เวลาเอวไปอ่ะมันก็จะไปประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยข้างบนอ่ะส่วนข้างบนมันก็จะไปแบบอึดแอนอึดแอนอึดแบบนี้เลยไม่เกี่ยวข้างล่างนะคะหนึ่ง
แอน2แอนเห็นไหมคะแล้วลายมันจะใหญ่มากลายมันจะใหญ่เพราะว่าบางคนเวลาทำก็ทำแค่นี้ทำแค่นี้ไม่มีการกดเอวไม่มีการกดไหล่ลงนะคะเพราะฉะนั้นกดเอวกดไหล่แบบนี้เลยแล้วก็ค่อยเลื้อยมาเป็นงูแบบนี้นะคะเลื้อยไปเรื่อยๆจะใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนคอบ่าหลังเยอะนิดนึงนะคะอย่าเป็นแค่แบบอย่างนี้นะคะอย่าเป็นแค่หักคออย่างเดียวนะคะเป็นการแทงไปด้วยเลยแทงหัวไปด้วยแทงไหล่ลงด้วยแทงหัวด้วยแทงไหล่ลงด้วยนะคะเรามาฝึกกันนะคะส่วนท่าตรงเนี้ยเขาจะทำการกรูฟทั้งหมด6ครั้งนะคะกรูฟตรงนี้นั่นก็คือ1แอน2แอน3ให้นั่งแอน4แอน5แอน6แอน7แอน8ทำแบบนี้ไปแต่เวลาที่นับจังหวะนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6นับแบบนี้นับเป็นข้างเลยนะคะคราวนี้เอามือก่อนนะคะมือตอนแรกฟรีสไตล์เลยอยากจะกรูฟแบบไหนนะคะอยากจะแบบเด้งแบบไหนเด้งแบบไหนแล้วแต่เราอ่ะคราวนี้มือก่อนนั่นก็คือตอนแรกก็เป็นขวา1ซ้าย2ขวา3นะคะพอซ้าย4ให้เอามือกำแล้วขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนวุ่มๆเหมือนขับรถเพราะฉะนั้นท่าเนี้ยถ้าจะให้สวยอย่าเป็นแบบนี้นะคะวิธีการที่ทำให้ท่าคมขึ้นนั่นก็คือกำมือให้หงายเสร็จม้วนเข้าหาตัวม้วนเข้าหาตัวเสร็จให้ชกออกมันจะมี movement และ dynamic ของท่าเหมือนมันดูมีอะไรอะค่ะระหว่างที่เรากรูฟมาแล้วเราชกแบบนี้กับเรากรูฟมาแล้วเราชกขึ้นแบบนี้มันจะดูแบบมีไหล่มีอกมีเอวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนับขวา1นะคะนับซ้าย2นะคะนับขวา3คราวนี้4แอนแล้วก็4ได้ไหมคะคราวนี้5ก็คือคงสภาพ5นะคะมือชกเราจะต้องมีพลังส่งจากข้อศอกชกไปเลยนะคะ5นะคะแล้วก็6นะคะคราวนี้เรามาขาบ้างนะคะขาถ้าเป็นทริคพี่สร้อยนะพี่สร้อยจะไม่ให้บิกินเนอร์ยืนแบบนี้เพราะถ้ายืนแบบนี้ทุกคนก็จะแบบเหมือนแนวหน่องแหนมไงเหมือนแนวแบบว่าฉันเด้งได้แบบอึดขึ้นนิดเดียวอึดขึ้นนิดเดียวอึดแบบเนี้ยแต่มันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่ถ้าถามความเห็นพี่สร้อยเนี่ยอ้าขาออกเลยค่ะเพื่อที่เวลาเราโน้มตัวลงเนี่ยเวลาที่เราเด้งเนี่ยมันจะสวยกว่าเยอะเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเห็นเป็นลายแบบลายช่วงขาแบบเนี้ยแล้วช่วงเอวชักนะคะมันจะเป็น1 2แอน3 4แอนอย่าลืมนะคะวิธีการเปลี่ยนหัวเสร็จให้นั่งลงทันทีเพื่อที่จะเตรียมเด้งขึ้นและเด้งลงนับใหม่เนาะซ้ํา1นั่งแล้วนะคะคราวนี้2และก็คือ2และให้จบคราวนี้2ไปยังไง2น้ำหนักไปด้านซ้ายแล้วค่ะคราวนี้3และให้นั่งลงเลย3และเห็นไหมคะแล้วคราวนี้พอนั่งแล้วเด้งเสร็จไม่ต้องกลับไปนั่งลงเหมือนเดิมก็คือย้ายหัว3นั่งเด้งคราวนี้พอนั่งเด้ง2จังหวะด้านล่างเสร็จเปลี่ยนหัว4แล้วก็นั่งเด้งนะคะเปลี่ยนหัว5แล้วก็ย่อเด้งเปลี่ยนหัว6แล้วก็ย่อเด้งนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราจะเด้งเอวไปด้านไหนขาด้านนั้นต้องพลิกนะคะซึ่งตรงเนี้ยให้หลักความคิดและความจำของบีเนอร์หรือทุกคนหรือผู้เรียนในคลิปนี้ได้ฝึกแล้วให้จนสมองหรือกล้ามเนื้อชำนาญก่อนว่าเวลาที่เราเอนแล้วเราจะเด้งไปอ่ะไอเอวที่เราจะเด้งอ่ะมันควรจะเป็นขาแบบนี้ได้แล้วนะคะคราวนี้เรามาทำพร้อมกัน6จังหวะนะคะแล้วจังหวะที่4เราขึ้นเป็นมือนะก็จะมาทำช้าๆแล้วนะพร้อมกันนะคะ3ท่อนแรกมือฟรีสไตล์เลยค่ะ1 2 3 1 and 2 and 3 and ไป4 and ไป5 and ไป6 andเห็นไหมคะคราวนี้คุณผู้หญิงเนี่ยพี่สร้อยแนะนำให้ผูกผมแบบนี้เพื่อที่เวลาที่เราสะบัดแบบนี้เราจะได้รู้เลยว่าเอ๊ะหัวเราสะบัดเอียงถูกต้องไหมมี power ไหมนะคะ power ก็จะดูได้จากปลายผมและเส้นผมหางม้าที่เราสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะคราวนี้ใครที่เป็น advance ขึ้นมาหน่อยเนี่ยพี่สร้อยก็อยากจะสอนก็คือว่าหลักการเนี่ยไอตอนที่เราเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเรานั่งแล้วมันจะเด้งนั่งคือเพราะว่าจังหวะตรงเนี้ย
ไอตอนที่เรานั่งตรงเนี้ยมันก็จะมีจังหวะให้เรากระตุกตัวขึ้นมาเด้นั่งแล้วก็เด้งนั่งนะคะ beginner ทำเหมือนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เลยก็แค่เอนไปด้านขวาพอเอนเสร็จให้เรานั่งใช่ไหมคะแล้วก็เด้งแค่นี้พอนะคะแล้วใช้หัวในการทำแบบนี้นั่งเด้งใช้หัวทำแบบนี้นั่งเด้งนะคะแต่ของ advance เนี่ยพี่ส้อยอยากจะเสริมนั่งเด้งนั่งแล้วก็กระตุกขึ้นเพื่อให้เป็นความคมชัดของท่านั่นก็คือไปค่ะ1นั่งเด้งนั่ง2นั่งเด้งนั่ง3นั่งเด้งมือมา4นั่งเด้งนั่ง5นั่งเด้งนั่ง6นั่งเด้งนั่งนะคะแต่การนั่งของพี่ส้อยไม่ต้องนั่งแบบนั่งเยอะนะพี่ส้อยอยากจะให้รู้ว่าเออมันผ่อนน้ำหนักเข่าโดยการที่พี่ส้อยแทนคำพูดว่านั่งนั่นเองนะคะหลังจากที่เราฝึกตั้งแต่เบสิกจ๋าๆเลยจนมาถึงไอ้ท่ากรุ๊ปนี่แหละที่ทุกคนอาจจะทำไม่ได้กันนะคะคราวนี้พาร์ตตรงนี้พี่ส้อยก็จะขอเรียกว่าพาร์ตต่อท่าจะไม่ลงรายละเอียดลึกมากในการที่ทำในแต่ละดีเทลนะคะเพราะว่าในแต่ละดีเทลเนี่ยก็จะขอให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูวิธีการบอดี้เวฟหรือลำตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะในลิงก์พวกนี้เลยนะคะคราวนี้พาร์ตนี้จะเป็นการต่อท่านะคะเพราะหลังจากที่เราทำ4 5 6ตรงเนี้ย6ครั้งกรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจบที่ซ้ายนะคะคราวนี้พอเราจบซ้ายเนี่ยตัวเราก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ถูกต้องไหมคราวนี้มันจะเป็นจังหวะแต้ง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 วุ่มนะคะคราวนี้1 2 3 4 5 6มันจะมี6ท่าคราวนี้มือขวาพี่ส้อยจากตรงนี้ให้เราเปลี่ยนมาเป็น1 2เห็นไหมคะBear and Bear นะคะไม่ต้องมือตึงก็ได้ค่ะเหมือนเราแบบขอแบบเนี้ยแต่ห้ามเข้ามาชิดตรงหน้าอกนะคะให้แบบผ่อนแบบเนี้ยเหมือนทำท่าแบบกวนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจากกรรมมาเป็น1 2นะคะก็คือขวา and ซ้ายคราวนี้3 4 5 6ก็คือ3 4เอามือขวาเทคมาแล้วแตะตรงคล้ายๆกับข้างๆจักรแร้เนี่ยด้านซ้ายก่อนแล้วก็มาเป็นขวามือควรจะอยู่แบบนี้นะคะเอาใหม่1 2 3ตรง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 ศอกห้ามลงนะคะศอกห้ามลงหรือห้ามขึ้นเกินศอกประมาณนี้เลยคราวนี้ท่าต่อไปก็คือเป็นการที่แบขึ้น5นะคะแบขึ้นแบบนี้เลยแต่ฝ่ามือค่ะจะอยู่ตรงช่วงสะเอวนะคะแบบนี้ได้5แล้วก็ขึ้น6ให้แบบเหมือนแบบดันพลังขึ้นพอพี่ส้อยบอกแอนหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแอนวุ่มคราวนี้ไอ้ท่านี้แหละ beginner ให้ทุกคนกำมือก่อนนะคะกำมือเรามาจากด้านบนใช่ไหมเรากำมือจากด้านบนเลยนะคะเสร็จมือที่จะอยู่ด้านบนตรงหัวไหล่ขวานั่นก็คือมือซ้ายกำปั้นซ้ายมือขวาชกเฉียงนะคะมันเป็นการชกที่แบบว่าตรงข้อศอกตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าตรงส่วนแขนตรงนี้เขาจะบีบหน้าอกเรานิดนึงเพื่อให้วุ้มแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งสั่นอกนะก็คือขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วชกลงเลยแบบนี้นะคะและอาการที่เราชกแบบนี้แสดงว่าให้ทุกคนสังเกตไหมน้ำหนักอะน้ำหนักมันจะอยู่กำปั้นขวาใช่ไหมคะแล้วไอ้หัวไหล่ขวามันจะตก1 and 2เห็นไหมคะเอาใหม่1 2 3 1 and 2นะคะคราวนี้เทคนิคพี่ส้อยคือการที่เราเกรงหน้าอกไว้นะคะบีบไว้ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงหัวไหล่ตรงนี้แหละพี่ส้อยจะหัวไหล่ขวาก่อนนะคะเป็นการที่เรากระแทกไหล่กระแทกไหล่แต่กระแทกแบบนิ่มๆอ่ะเกรงอกเกรงอกจะเป็นแบบนี้นะคะบิด and bit นะคะไม่ต้องแบบยกไหล่หรืออะไรทั้งนั้นนะคะแค่บิดไหล่ก่อนสำหรับ beginner นะก็คือขวา and ขวานะคะคราวนี้1 and 2จะเป็นแบบนี้คราวนี้พอมีมือตัวนี้1 and 2เห็นไหมคะพี่ซ้อยจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้เลยแล้วก็หัวไหล่กระแทก1 and 2คราวนี้จังหวะตรงนี้มันจะเป็นการที่เรายกอะไรบางอย่างแล้วเราก็กระแทกลงพอกระแทกลงเนี่ยขาพี่ซ้อยก็จะบิดแอบบิดไปด้านซ้ายเลยนิดนึงนะคะตามหัวไหล่เลยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการ groove and groove มันแล้วแต่คนบางคนก็กรูฟขึ้นแล้วค่อยกรูฟลงหรือบางคนกรูฟลงแล้วกรูฟขึ้นแล้วแต่ค่ะตรงนี้ไปฝึกกันเนาะมันเป็นลีลาใครลีลามันนะคะแต่ตอนนี้พอหลังจากที่เราขอจากบนฟ้าใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาเป็นวรุ่มนะคะวรุ่มวรุ่มนะคะพี่ซ่าจะขอใช้คำว่าวรุ่มวรุ่มเพราะว่าตรงนี้ไหล่มันกระตุก1 2ขอใหม่นะตั้งแต่6นะคะ
ตามจังหวะเลยขวาซ้ายขวาซ้ายล่างบนแอนวุ่มวุ่มหรือจะเป็นวุ่มอย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าเป็นแอดวานซ์ก็แล้วแต่มันแล้วแต่ลีลาคนเนาะหลังจากตรงนี้นะคะต่อท่าเลยก็คือเราจะกำแบบน่ารักอะไปซ้ายไปขวาก่อนนะคะบิกินเนอร์นะคะพี่ส้อยอยากจะสอนเลยว่าไม่ต้องเรียนแบบใครถ้าใครที่เป็นบิกินเนอร์หักข้อมือนะคะแล้วหักข้อศอกให้ได้180องศาให้เกือบได้180องศาก่อนเพื่อฝึกให้ข้อและมือได้มีการหักแบบสมบูรณ์นะคะหักแบบ complete คือมันไม่ใช่แค่เนี้ยนะคะถ้าจะทำอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยนะคะแต่สำหรับพี่ส้อยก็คือหักแบบนี้เลยนะคะหักซ้ายหักขวาเห็นไหมคะแล้วข้อมือของพี่ส้อยก็จะโชว์ไปอยู่ที่หน้าจอแคมีราหน้าจอกล้องนะคะซ้ายขวาอ่ะ room ซ้ายขวาหนึ่งสองสาม room ซ้ายขวาอ่ะพอซ้ายขวายืนลำตัวตรงๆเลยค่ะอ่ะพอซ้ายขวายืนลำตัวตรงๆเลยค่ะก็คือ vroom ซ้ายขวาท่าต่อไปพี่ส้อยก็จะเอามาจากออริจินอลของเพลงนี้เลยนะคะเป็นการแตะไหล่ซ้ายนะคะแตะไหล่ขวาเวลาแตะเนี่ยก็คือใช้มือแตะแบบนี้นะคะเป็นการทำมือเหมือนเช็คแฮนด์อะแตะแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนมาตรงๆให้มาแตะแบบนี้นะคะเราจะไม่ยกศอกหรือจะไม่อะไรทั้งนั้นเป็นการแตะแล้วก็แตะแบบนี้ตรงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการวึบแบบนี้เหมือนขอใครแต่งงานเหมือนแบบเหมือนดอกบานก็ได้ค่ะหรือจะขอแบบนี้ก็ได้แต่ให้มือเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3ซ้ายขวาไหล่ซ้ายไหล่ขวาฮึบแบบนี้เลยเปลี่ยนจากท่านี้นะคะก็แค่แตะแบบนี้นะคะมีการแบบเหมือนหักมือขึ้นแล้วก็มือลงมันแล้วแต่กรูฟใครกรูฟมันนะคะพอแตะแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาเป็นท่านี้นะคะซึ่งท่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ส้อยบอกก็คือว่าพี่ส้อยจะไม่ลงลึกอะไรมากนะคะนั่นคือเป็นการที่เราต่อยเข้าลำตัวแล้วก็เลื้อยออกแบบนี้เลยหมุนออกหมุนเข้าออกหมุนเข้าออกแบบนี้นะคะคราวนี้ท่าเนี่ยเขาก็จะเป็นการพักเท้านะคะพักเท้าซ้ายนะคะแบบนี้เลยพักเสร็จพอพักเสร็จน้ำหนักตัวเราอ่ะจะอยู่ด้านซ้ายไงทุกคนนะสมมติว่าพี่ส้อยหันมาให้ด้านนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การทำขาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการทิ้งน้ำหนักใช่ไหมแล้วเราก็จะเด้งแล้วก็เก็บไปใหม่นะคะการเด้งเท้าด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการยืดเขาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆย่ำแบบเนี้ยย่ำแบบเนี้ยไปนะคะส่วนใครที่เป็น advanced แล้วก็อาจจะมีการหมุนขาหรืออะไรก็แล้วแต่ beginner พี่ส้อยแนะนำคือเป็นการที่เราพักเท้าด้านซ้ายนะคะแล้วเป็นการขย่งแล้วก็กลับมาขย่งเท้าขวาแล้วกลับมานั่งแบบนี้ให้ได้ขย่งนั่งขย่งนั่งขย่งนั่งคราวนี้ขย่งนั่งอย่างเดียวไม่พอเราลองตีวงไปด้านหลังเนื้อของซ้ำขย่งนั่ง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 สังเกตไหมคะว่าก้นพี่ส้อยจะไม่หุบกลับมาเลยนะคะลายท่าพวกนี้เราต้องปกแอนปกผายนะคะคราวนี้เรามาทำพร้อมมือนะคะเนื้อของซ้ำขย่งนั่งพอเราขย่งนั่งมือพี่ส้อยจะชกแล้วขาพี่ส้อยจะคอมพลีทคือวางพื้นเลยนะคะเอาใหม่หนอซ้ำขย่งนั่ง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 คราวนี้ขย่งนั่งอย่างเดียวไม่พอเปิดอกด้วยนะคะให้มันมีการฮึบแอบปิดเปิดแอบปิดนะคะเราเปิดนี้ก่อนนะคะพอพี่สร้อยขย่งคือพี่สร้อยจะเปิดหน้าอกนะคะพร้อมกับขย่งเท้าขึ้นมาพอนั่งหุบเอวได้หุบอกได้นะคะเหย่งนั่งขย่งนั่งขย่งนั่งขย่งนั่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้พอเราทำแบบนี้ได้เสร็จเราก็จะมาลองเป็นครึ่งวงกลมนะคะคราวนี้นะคะมันก็จะเป็น1วาง2วาง3วาง4วางเห็นไหมคะคราวนี้ไอ้ตอนนี้พี่สร้อยชกเข้ามาน่ะพี่สร้อยจะเรียกเป็น number 1 1พอแอนก็คือเราชกออกไปนะคะเราจะไม่นับ1 2 3 4หรือจริงๆจะนับแบบไหนก็ได้ค่ะแต่พี่ส้อยอยากให้รู้สึกเป็นแอนเพราะว่าจะได้เน้นเลยว่ามันเปิดนะมันเปิดอกอะไรเงี้ยค่ะเตรียม1 2 3 1เห็นมั้ยคะ1พี่ส้อยจะเปิดอกพร้อมกับเตรียมยกขาเสร็จคราวนี้น้ำหนักมาอยู่ด้านนี้ละ
พอแอนพี่ฟ้าจะวางเลยเป็นแบบนี้นะคะแนวซ้ำ1แอน2แอน3แอน4แอนน้ำหนักอยู่ด้านซ้ายเปิดอกแบบนี้ทิ้งน้ำหนักไปที่มือซ้ายเปิดอกชกเปิดอกชกนะคะเปิดอกชกเปิดอกชกเนื้อของท่านเปิดแล้วชก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 4ครั้งแบบนี้ค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนไปถึงท่าจบเมื่อกี้นะคะพี่ซ่าจะพยายามนับจังหวะให้ช้ามากที่สุดให้ท่ามันครบชัดเจนมากขึ้น5 6 7 8ขวานั่งแอนนั่งซ้ายนั่งแอนนั่งขวานั่งแอนนั่งซ้ายนั่งแอนนั่งขวานั่งแอนนั่งซ้ายนั่งแอนนั่ง1 2 3 4ล้างบนแอนฟุ่มปาดซ้ายขวา1 2 3แอน1แอน2แอน3แอน4ขอให้จำไว้นะคะว่าท่าในแต่ละท่าให้เด้งหน้าอกไว้ทำให้คอมพลีทนะคะห้ามมีการขี้เกียจเด็ดขาดเวลาที่แบบเฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยตัวเราก็จะเริ่มงอเข้ามาทันทีไม่ได้นะคะคราวนี้อย่างที่ซ้อยบอกแนะนำเลยก็คืออย่างท่านี้นะคะเวลาเด้งให้เด้งก้นไว้ด้วยเชิดอกขึ้นแล้วมันจะสวยนะคะถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเต้นแบบปิดๆแล้วมันจะเก้ๆกังๆเปิดไหล่ออกนะคะแล้วเปิดหน้าขึ้นไอเอ็นเราก็เอ็นแหละแต่พอเอ็นเสร็จตูดเราก็จะไปถูกต้องไหมเอ็นเสร็จก้นเราก็จะเผยโชว์เคิร์ฟของเราถูกต้องไหมคะเสร็จครั้งนี้หลังจากนั้นให้เราเด้งแล้วเรากลับมานั่งยังไงมันก็จะเป็นก้นเด้ง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 นะคะมันหมักหัวคล้ายๆกับไปอยู่ด้านหลังแล้วก็เอ็นมาข้างๆแบบนี้นะคะอ่ะพี่ส้อยขอมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าจังหวะจริงให้นะคะ5 6 7 8ขวานั่ง1แอนซ้ายนั่ง1แอนขวานั่ง1แอนชกนั่ง1แอนหันนั่ง1แอนครบ6 1แอนขวาซ้ายขวาซ้ายลงขึ้นแอนวรุ่มบาลาซ้ายขวาซ้ายขวาปักแอน1แอน2แอน3แอน4จะเป็นแบบนี้นะคะทำท่าให้ชัดนะโอเค